สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปีก็จะมาแชร์ประสบการณ์การใช้กระดาษสำหรับสีไม้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งมันเป็นกระดาษสตาร์ทมอลนะคะรุ่น300ซีรีส์แล้วก็400ซีรีส์ค่ะมาเริ่มที่เล่มแรกกันเลยนะคะก็จะเป็น Start More รุ่น400ซีรีส์นะคะปีจะรีวิวของ400ซีรีส์ก่อนนะคะก็จะเป็นเล่มนี้ตัวนี้น้องเล่มเล็กน่ารักนะคะกำลังดีนะเดี๋ยวมาดูไส้ในของน้องเขาดีกว่านะคะเป็นรุ่นสเก็ต100แผ่นขนาด A5 89กรัมก็คือความหนาประมาณเดียวกับพวก A4 เลยนะคะ A4 ที่ใช้สำหรับปริ้นงานนะคะนี่ตัวนี้ไม่ได้ยินไหมคะเสียงมันจะติดจุกกับตรงนี้เขาเป็นริมรวดนะตัวนี้นะคะเป็นริมรวดแล้วก็สามารถฉีดได้เพราะมีรอยปรุอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้มันบางมากเลยนะดูนะตัวนี้เหมาะสำหรับงานสเก็ตนะคะซึ่งทางร้านแถมมาให้ปีเอาไว้ทดลองใช้ดูเนาะแล้วปีก็ยังไม่ได้ใช้เนื่องจากว่ามันบางแล้วก็ตอนลงสเก็ตเล่นๆแล้วอ่ะคือมันจะมีรอยดินสอนะคะมันช้ำง่ายมากนะกระดาษบางๆพวกนี้ถ้าใครมือเบาอ่ะอันนี้ใช้ได้เลยนะคะ400ซีรีส์นะคะเล่มนี้ปีจารีวิวเล่มที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนะคะเป็นตัวนี้เป็นรุ่น Heavyweight Drawing นะคะตัวนี้จะเป็น Extra Heavyweight Drawing Paper400ซีรีส์นะคะมีจำนวน24แผ่นนะข้างในของเขาก็จะเป็นกระดาษปีรู้สึกว่ามันค่อนข้างบางนะคะเป็นเยื่อๆกระดาษนะแล้วก็มีรอยคล้ายๆแบบเยื่อกระดาษที่เราอาจจะเคยเห็นหรือเคยทำคล้ายๆกระดาษสาทำเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็จะมีรอยปรุสำหรับฉีกนะคะตัวนี้อ่ะดูลองดูกระดาษตัวนี้เขาจะเป็นสีเหลืองนะคะเมื่อเทียบกันให้ปี้ให้เทียบนิดนึงเห็นไหมคะเป็นสีออกครีมซึ่งในความเป็นจริงแล้วในการใช้เล่มพวกนี้นะอันนี้ปี้ก็ยังไม่ได้ลองใช้แบบจริงจังแต่ก็ได้ลองไปบ้างแล้วนะคะก็คือ400ซีรีส์มันควรจะดีมากกว่า300ซีรีส์ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วนั้นรู้สึกผิดหวังเดี๋ยวเราค่อยๆผิดหวังกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ400ซีรีส์นะในตัวนี้คล้ายๆ Color Pencil นะคะเป็นตัวที่น้องที่อุ้มสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นนะคะคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้ยังทำได้ไม่ดีเท่า Color Pencil นะตัวนี้ก็คงไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าก็เนาะไม่น่าจำเป็นต้องใช้เลยเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองด้วยตอนแรกเราคิดว่ามันจะทำให้ดีขึ้นคือหมายถึงว่าการเป็นสีครีมมันถนอมสายตาอะไรแบบนี้แต่ยิ่งโรงงานที่มันเป็นสีไม้เท่าไหร่นะคะงานมันจะดรอปลงแต่ถ้าเป็นกาไฟอะไรแบบนี้ได้นะตัวนี้ได้ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้มิกมีเดียนะคะตัวนี้เลยเล่มน่ารักชอบหน้าปกนะคะถึงมันจะไม่ดูว้าวอะไรมากแต่รู้สึกเป็นคนชอบหน้าปกการออกแบบมากนะคะเป็นรุ่นมิกมีเดียนะคะ15แผ่นก็คือขนาดแกรมของกระดาษก็จะเป็น300นะคะเนื้อกระดาษก็จะเป็นเวลลัมเซอร์เฟซใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวปีมีงานข้างในให้ดูเล็กน้อยนะคะตัวนี้300นะคะตัวนี้หนาเลยนะงานตัวนี้นะคะปีใช้สีกวอตนะอากิระกวอตลงนะคะเอามาลองดูเพราะเนื่องจากเขาบอกว่ามันเป็นมิกมีเดียใช่ไหมมันจะต้องลงน้ำได้แต่ทีเนี้ยมันไม่สุดอะค่ะก็ว่ายน้ำไม่ค่อยดีบินก็ไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าจากเท่าที่ลองแล้วการใช้น้ำเยอะๆก็คือไม่เหมาะสมสำหรับนุ่นนี้มากแต่การที่เขาบอกว่ามันเป็นมิกมีเดียเราก็ต้องคาดหวังแล้วนะว่ามันจะต้องลงน้ำได้แต่มันได้น้ำน้อยๆนะคะมันได้แค่น้ำน้อยๆเฉยๆนะตัวนี้แต่ถ้าใครชอบความหนาของกระดาษนะคะตัวนี้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วในส่วนที่เขาบอกว่ามันเป็นเวลลัมปีดูจากเท็กเจอร์ในการใช้นะคะน้องเป็นสมูทแล้วปีก็ลองไปลงกับสีไม้แล้วด้วยน้องเหมือนสมูทมากกว่านะคะเอาจริงๆก็เดี๋ยวปีจะพูดเรื่องเวลลัมกับสมูทละกันเนาะเดี๋ยวรอไปดูรุ่น300เดี๋ยวเราพูด400ให้จบก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อรุ่น Color Pencil นะคะตัวนี้ทางร้านแถมมาให้นะคะที่ซื้อประจำแถมมาให้ปีลองอีกแล้วคือน่ารัก
นะมีเล่มหนึ่งแล้วก็มีเล่มหนึ่งที่ซื้อไปด้วยนะคะเล่มหนึ่งที่ซื้อไปแล้วก็เล่มนี้เขาแถมมาให้นะคะก็เอามาขึ้นเข้ากล้องซะหน่อยนิดนึงนะColor Pencil ตัวนี้นะคะก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าไม่ใช่เห็นกันอยู่หลัดๆนะคะเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือได้รับความนิยมอีก1รุ่นนะคะรุ่นน้องคนนี้นะจำหน้าน้องคนนี้ไว้นะคะมี30แผ่นนะคะแกรม163กรัมตัวนี้ก็เท่ากันนะคะตัวนี้เป็นเล็กๆขนาดจิ๋มๆน่ารักนะเปรียบเทียบไซส์ให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานมือใหม่แล้วกันคือจะบอกว่าเป็นมืออาชีพของเขาก็ไม่ได้นะเป็นมือใหม่แล้วกันอ่ะตัวนี้มันเดิมเราเคยเปิดคลิปครั้งนู่นเมื่อเป็นปีที่แล้วหรือเปล่านะตัวนั้นนะคะกระดาษสำหรับสีไม้นะคะที่ปีใช้อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังอยู่เหมือนเดิมน้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเพิ่มเติมอะไรแต่ว่านี่อันนี้ที่เราเคยใช้ไปนะคะจากสันห่วงอันนี้ไม่มีอะไรมากตัวนี้นะเพราะว่าปีคงไม่เจาะลึกอะไรสำหรับตัวนี้ให้มากนะคะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มฝึกสีไม้ที่ยังหาทางรอดให้ตัวเองไม่ได้อันนี้เหมาะกว่านะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจเล่นสีไม้นะคะเล่มนี้ก็พอไหวนะพอไหวจริงๆพอไหวนะคะเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปนะคะรุ่นต่อมานี่ก็จะเป็นตัวนี้เราเคยพูดแล้วก็เคยทำคลิปรวมไปแล้วนะคะแล้วเขาน้องเขาก็จะมีงานของเขาปีเคยลงสีไว้ให้ดูนิดหน่อยนะแต่ไม่ได้เป็นงานแบบมากมายอะไรแต่ว่าปีเคยนำมาใช้ส่งงานให้ลูกค้าด้วยทำไปแล้วนะคะทำไปส่งงานให้ลูกค้าเนื้อกระดาษจริงๆเอาจริงๆปีว่ายังไม่ขาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้เหลืองมากอะไรแล้วก็เป็นแบบเรียบแบบสมูทนะคะเรียบรื่นมากแล้วก็มี15แผ่นนะเราเคยพูดกันไปแล้วนะคะตัวนี้เราพี่เคยส่งงานไปเล่มหนึ่งแล้วนะสำหรับตัวนี้นะคะมีผลงานอยู่ของลูกค้าปีหน้าจะเก็บไว้บ้างแหละเนาะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวพี่จะ insert ไว้ให้ดูแล้วกันนะคะทีนี้มาพูดเรื่องของความเรียบละกันจับแล้วเรียบมากนะเรียบมากถ้าคุณจับแล้วคุณจะบอกถ้าคุณชอบความเรียบลื่นเลยนะคุณจะใช้ตัวนี้นะคะแต่สำหรับงานสีไม้นั้นนะจากครั้งที่แล้วที่ปีบอกก็คือถ้าคุณจะลงสีไม้คุณควรจะใช้สีไม้แว็กเบทที่มีความเข้มข้นสูงมากๆแต่ปีไม่แนะนำให้ใช้เพราะเขาจะจมลงเรื่อยๆนะคะทำให้งานอ่ะมันลื่นจริงแต่ลื่นจนรู้สึกว่าไมเกรนปีขึ้นนะตอนทำงานอ่ะคือขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้โพลีคาร์มอสไงสีออยเบทแล้วก็เราก็คิดว่าไอความที่มันเป็นสมูทอ่ะมันจะเหมาะกับพวกสีออยเบทด้วยแต่พอลงไปจริงๆแล้วเหนื่อยมากการทำงานโคตรเหนื่อยเลยนะแล้วทีนี้ในการมาลองคลิปของครั้งที่แล้วใช่ไหมคะปีก็ได้ลงเป็นกราไฟท์นะแล้วก็มีสีพิมาคัลเลอร์มีโพลีคาร์มอสแล้วก็มีเดลเวนดอร์อิงที่เราลองสรุปแล้วก็คือเขาเหมาะกับพวกสีที่เป็นแว็กเบทเข้มข้นแล้วก็เหมาะกับสีไม่ใช่เป็นดินสอกราไฟท์นะมากที่สุดนะคะสำหรับความเรียบรื่นอย่างนี้ดินสอกราไฟท์แบบตามหน้าปกเลยเรียบแน่นอนนะคะแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะคะแต่สำหรับสีไม้นั้นเลี่ยงๆไปอยากไปใช้มันดีกว่านะคะเพราะมันมีรุ่นที่ดีกว่านี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงเล่ม300ซีรีส์กันนะคะเปเตอร์ก็คือเป็นเล่มแบบใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกงานนะคะทุกระดับเลยนะสำหรับ300ซีรีส์นะคะเราก็ปีจะเริ่มเล่มแรกก่อนนะคะที่ปีมีแล้วก็เคยให้ดูไปแล้วนะอ่ะตัวนี้นะคะเป็น300ซีรีส์ Mic Media นะคะอันนี้จะมีจำนวน40แผ่น190แกรมดูเหมือนจะคุ้มแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่สำหรับปีเลยนะเพราะว่ามันบอกแล้วว่าแค่200แกรมปียังคิดว่ามันยังบางอยู่นะคะแล้วก็เวลาลงงานไปรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะความหนาของมันอาจจะดีกว่าแต่ถ้ายิ่งบางเท่าไหร่ก็ยิ่งจะรู้สึกว่าเพิ่มชั้นสีได้ไม่มากนะคะอันนี้มันก็จะเหมาะกับคนที่
ใช้อะไรก็ได้ละกันคือใช้สเก็ตภาพนะคะเอาเป็นว่ามันเป็นพื้นฐานของการใช้เล่ม300ซีรีส์ในจำนวนแกรมที่มากขึ้นอันนี้เป็นแรกๆเลยเพราะว่าในมันมีจำนวน40แผ่นนะคะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่บางทีเอามาใช้กับในการทำช่องนะไม่ได้ใช้งานส่งลูกค้านะคะไม่สามารถทำได้จริงๆค่ะเพราะว่ามันจะยับจริงๆนะอันนี้ยับจริงต่อไปนะคะต่อไปก็มาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูกันมาพูดถึงอันไหนก่อนเอาเป็นไซส์ก่อนดีไหมปีจาเทียบให้ดูนะคะเอาล่ะมาถึงในรุ่นที่ปีใช้เป็นประจำใช้สม่ำเสมอและเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนะคะทั้งยอดขายและความนิยมในแต่ละประเทศนั้นเยอะมากๆเลยก็จะเป็นเล่มนี้ค่ะเล่มนี้ Bistol Starsmall Smooth นะคะ300ซีรีส์ตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกวัยการทำงานถ้าสามารถหาซื้อได้นะคะตัวนี้ Starsmall 20แผ่นตัวนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูค่ะเรามาดูกันนะคะขนาดไซส์นะตัวนี้นะคะเป็นใช้หมดแล้วลองใช้หมดแล้วอันนี้จะเป็นขนาด 9x12 11x14 และ 11.7x16.5 ตัวนี้น้องเป็น A3 นะคะส่วนตัวนี้น้องเล็กลงมากว่า A3 อยู่ประมาณนี้ดีขออนุญาตเทียบเห็นไหมห่างอยู่เห็นไหมตัวนี้ A3 เขาจะมีความไอ้นี่มากกว่าใช่ไหมคะแล้วส่วน A9x12 ก็ประมาณนี้นะคือตอนนี้ปีติดใจอยู่ก็คือไซส์นี้นะคะปีได้ซื้อมาจากทางร้านแหละผ่านเฟซไว้ติดใจไซส์นี้เพราะอะไรตัวนี้หลายๆท่านน่าจะเห็นงานของปีบ้างแล้วนะเดี๋ยวอีกสักคู่นึงเดี๋ยวปีจะให้ดูผลงานนะคะแต่เดี๋ยวลองดูไซส์นี้ก่อนที่ปีติดใจเพราะอะไรโอเคเดี๋ยวปีเอางานให้ดูนิดนึงนะคะตัวนี้เห็นไหมคะขนาดประมาณขนาดนี้เลยเนาะกำลังดีไหมถ้าสมมติว่ามันเป็นขนาดกระดาษ A3 ใช่ไหมมันจะเหมือนกับมันกระดาษมันกว้างๆขึ้นหรือเปล่ายาวขึ้นใช่ไหมนี่ประมาณนี้แล้วทีนี้มันเป็นปัญหามันเป็นมาตรฐานของ A3 ของกระดาษทั่วๆไปนะคะทีนี้ Starsmall ก็เปลี่ยนจากการเลิกผลิตรู้สึกจะเลิกผลิตไปแล้วนะคะสำหรับตัว A3 นี้กลายมาเป็นรุ่นที่ 11x14 ตัวนี้แทนซึ่งเวลาทำงานแล้วถูกใจมากแต่หากรอบไม่ได้หากรอบไม่ได้ก็คือเราจะต้องไปสั่งทำกรอบของตัวนี้แทนแต่เวลาที่เอามาวัดแล้วไปคิดนะมันลงตัวความกว้างยาวสูงอะไรของมันอ่ะมันลงตัวมันลงพอดีเป๊ะกับความรู้สึกที่ว่าเราวาดภาพอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันสูงหรือยาวอะไรเกินไปใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวที่อยู่ในกรอบรูปอ่ะไปรู้สึกว่าเวลาเราวาดที่มันอยู่กึ่งกลางมันจะมีความอย่างเงี้ยสูงมากไม่ได้สามารถทำอะไรได้ดีเลยแต่ตัวนี้มันลดขนาดลงไงคะตัดออกแล้วมันก็ได้สมส่วนแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้อีกนิดนึงตัวนี้ทุกคนดูตัวนี้นะโอเคตัวนี้ตีให้ดูแค่ขนาดนะตีให้ดูแค่ขนาดเดี๋ยวดูแค่ขนาดก่อนนะคะของน้องคนนี้นะเป็นขนาดเดียวกันกับของคนนี้ซึ่งงานตียังไม่เสร็จเดี๋ยวตีทยอยทำแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะเนี่ยค่ะขนาดเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติเราเป็น A3 สมมุติปีจะวาดในส่วนของเป็น A3 ดูนะคะถ้าเราเทียบกันเนี้ยน้องจะมีความห่างมากถ้าปีวาดใช่ไหมแนวเนี้ยมันจะมีความไม่สมส่วนเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าปีจริงๆปีวาดไปแล้วนะมีอยู่3รูปที่ติดอยู่ที่กำแพงบ้านนะคะไม่สามารถเอามาให้ดูได้แต่ว่ามันมีความไม่สมดุลกันกับงานแล้วก็กรอบรูปตามมาตรฐานนะคะส่วนตัวนี้โอเคพอใจมากสำหรับกระดาษแล้วก็ลองแล้วและกระดาษตัวนี้เอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวปีลองให้ดูแน่นอนอันนี้ไม่ใช่สมูทแน่นอนนะคะอันนี้ไม่ใช่สมูทนะเดี๋ยวไว้เรามาดูกันในคลิปถัดไปนะคะ
อ่ะแล้วก็มาดูอีก1รุ่นนะคะเป็น Velrum Surface นะคะ300ซีรีส์เหมือนกันซึ่งได้รับความนิยมนะคะในบางประเทศแต่ในประเทศเราจะนิยมสมูทตัวนี้มากกว่านะคะเพราะเนื่องจากพอไปถึงขั้น Velrum ปุ๊บปีลองแล้วนะจากประสบการณ์การใช้งานมาในส่วนของ Velrum กับสมูทไม่ได้ต่างกันมากแต่ฟีรู้สึกว่ามันลงงานยากกว่าเยอะนิดนึงนะไม่ได้ถึงกับเยอะนะคะเยอะนิดนึงเท่านั้นเองก็คือคนไทยยังไม่ค่อยได้สัมผัสกับพวกกระดาษพวกนี้ส่วนใหญ่จะนิยมเป็นเรียบๆเพราะคิดว่ามันทำงานง่ายแต่พอมาเป็นกระดาษที่มันเป็นเท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่หยาบมากแล้วก็ไม่ได้เรียบแป้อะไรขนาดนั้นเนี่ยก็จะงงๆเล็กน้อยแต่ว่าหลายๆท่านนักวาดหลายๆท่านน่ะความจริงแล้วใช้กระดาษสีน้ำอยู่แล้วนะคะกระดาษเป็นพวกร้อยปอนด์อยู่แล้วอะตัวนั้นจะเป็นความหยาบคนละแบบกับตัวนี้นะตัวนี้จะมีทั้งความเรียบแล้วก็มีเท็กเจอร์หยาบนิดๆในตัวซึ่งมันทำให้มันเกาะสีดีนะคะแต่ส่วนตัวนี้จะได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศนี้แล้วแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะสำหรับสมูทเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวปีจะมาให้ดูงานกันนะคะค่ะมาดูในส่วนงานของสมูทกันก่อนนะคะตัวนี้ปีเคยนำมาโชว์บ้างแล้วนะคะดูแล้วก็มีอยู่หลายส่วนนะคะอยู่หลายไม่ใช่หลายส่วนมีอยู่หลายตัวที่ปีวาดไว้นะเข้าไปอยู่ในกรอบนะคะก็ยกทั้งกรอบมาไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็มีขนาดใหญ่นะอันนี้เป็นขนาด 9x12 นะคะตัวนี้สมูทเปเปอร์ตัวนี้ค่ะสมูทดูค่อยๆดูเรื่อยๆก็ได้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้องคนนี้ก็มีสีขาวในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ตรงนี้รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Smooth Paper ซึ่งที่มีเก็บไว้ก็คือเป็นของตัวเองนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วก็มีอีกมากมายที่ปีส่งให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูงานของเวลรัมกันบ้างส่วนใหญ่นะคะที่ปีใช้เวลรัมก็คือการนำมาทำช่องวาดรูปในช่องให้ดูกันนะคะมาดูกันตัวนี้จะเป็นของโฮบายในส่วนตัวนี้นะคะเป็นเวลรัมในส่วนของสีโฮบายซึ่งยังไม่ได้มีเวลารีวิวให้ดูเลยนะเป็นพาสเทล50สียังไงก็ดูรูปไปก่อนตัวนี้นะคะของเวลรัมนะอันนี้หลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วแหละตรงนี้นะคะเป็นงานผมของเวลรัมใช้พิทมาทันเลอร์นะคะตรงนี้ทำน้องทำออกมาได้ดีนะคะพิทมาทันเลอร์นี่จะใช้กับสมูทก็ได้หรือว่าจะเวลรัมก็ได้นะคะแล้วก็มีตัวนี้เราเคยทำคลิปแล้วก็ยังมีที่ปียังหาไม่เจออยู่เพราะว่ากระดาษมันล้นมากเลยโอเคงานก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะการสรุปของปีก็คือเดี๋ยวปีจะพูดตามประสบการณ์การใช้งานที่เยอะมากๆของการใช้ Start More นะคะแต่ละรุ่นเล่มนี้นะคะเล่มนี้400ซีรีส์ปีเคยใช้แล้วแล้วก็ใช้น้องจนหมดเล่มแล้วด้วยก็คือสมูทเหมือนกันนะแต่สมูท400ซีรีส์มันควรจะเป็นเบสใช่ไหมที่สุดแต่ในส่วนตัวแล้วและคนหลายๆชาติเกือบทั้งโลกให้ความเห็นตรงกันว่าคือเขารู้สึกผิดหวังกับการเป็น400ซีรีส์มากที่เขาคิดว่าจะดีกว่า300ซีรีส์ก็ยังสู้ไม่ได้เนื่องจากว่าเขามีความสมูทอย่างเดียวคือหลายๆท่านอะคาดหวังไว้ตัวนี้เขาจะต้องใช้กับสีไม้ได้ดีแน่ๆเลยแต่สุดท้ายแล้วก็คือสีที่เขาใช้กันอยู่ประจำไม่สามารถใช้ได้ดีกับตัวนี้นะคะแต่กาไฟใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครรักสีไม้นะคะรุ่นนี้คุณต้องเตะมันออกไปห่างๆเลยจริงๆอันนี้พูดจากประสบการณ์เพราะปีบอกแล้วว่าไมเกรนคุณจะขึ้นถ้าคุณลงจริงจังกับมันมากๆนะถ้าคุณลงเยอะๆลงทั้งเล่มนะคะพูดได้เลยว่าคุณจะเริ่มรู้สึกไม่ชอบมันประมาณนั้นแต่ทำงานน่ะก็รอดมาได้นะคะแล้วก็
กราไฟต์ใช้งานได้ดีอย่างที่บอกเลยนะทีนี้มาดูตัวสมูทไปใช้บ่อยนะสมูทตัวนี้ก็ได้รับความนิยมทั่วโลกอยู่แล้วในประเทศเองก็ได้รับความนิยมเพราะว่ามันเรียบและทำงานง่ายแต่ถ้าให้เทียบความเรียบของทั้งสองตัวตัวนี้กินขาดนะคะเรียบมากๆตัวสีน้ำตาลเล่มนี้นะกินขาดส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้เรียบมากเท่าไหร่แต่ก็คือในความเรียบของการลงสีไม้ก็ยังเรียบอยู่ดีแต่อันนี้เรียบกว่าแต่ไม่ค่อยมีค่าอะไรเท่าไหร่นะคะกับความเรียบนะในเล่มสีน้ำตาลนะถ้าเกิดใครอยากจะเสียเงินครั้งเดียวจบดูคลิปนี้หรือว่าเสิร์ชหาข้อมูลก่อนปีแนะนำให้ตัวนี้ที่ทั่วโลกได้รับความนิยมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ตามที่คนอื่นนิยมเยอะๆใช่ไหมโอเค300ซีรีส์สมูทเปเปอร์ตัวนี้นะคะเอาใจไปตัวนี้เลยเพราะยังไงปีก็ใช้ตัวนี้อยู่นะคะค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกกระดาษนะคะกับหลายๆท่านนะคะสำหรับรุ่น400ซีรีส์สำหรับใครที่ต้องการอยากลองอ่ะก็ลองแต่สำหรับตามประสบการณ์กับคนที่เสียเงินมามากมายกับกระดาษหลายๆรุ่นนะคะปีก็แนะนำได้เลยค่ะว่ายังไง300ซีรีส์ก็คุ้มค่าอยู่ดีนะคะอ่ะก็ไปละยังไงถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากให้ทำนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรขึ้นมานะคะยังไงก็อย่าลืมแชร์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะพิมพ์บอกให้ปีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากเป็นกำลังใจให้ปีก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ปีด้วยนะคะ